ดย O2 Fluorogen ชนิดหยดลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงกลับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายพลินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราเห็นแล้วเขาเรียกว่าข้าวไปสัมภาษณ์ชาวนาอย่างแท้จริงเลยครับเขาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังพอดีเราไปถ่ายทำตอนที่เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วไม่ทันไม่ทันแต่เขาคงไม่มาโกหกเราเลยนะโกหกเกษตรกรคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นแกนนำแกนนำเรื่องการทำเกษตรในหมู่บ้านเลยนะครับแล้วเขาก็ทำนาเนี่ยทำนาคือทำแล้วมันได้ผลดีชาวบ้านเขาก็ทำตามแล้วก็ในที่สุดเขาก็ไปเปิดแฟรนไชส์ด้วยเป็นแฟรนไชส์ประจำหมู่บ้านเป็นตัวแทนเลยครับคนเราคือใช้ได้ผลแล้วถ้าไม่เปิดผมว่าจะเสียของใช่ครับนี่คือการเติมเงินในกระเป๋าไงคือผลพลอยได้ฮะเพราะชุดหนึ่งเท่าไหร่199บาท199มันไม่ใช่ผลพลอยได้นะดีไม่ดีจะเป็นรายได้หลักด้วยแน่นอนแค่เป็นตัวแทนจำหน่ายคนทั้งหมู่บ้าน4-500หลังคาเรือนนะมาซื้อที่นั่นเลยสบายเลยเงี้ยสบายเลยฮะเห็นบอกว่าไปถ่ายทำอะไรมาอีกอาหารก็คือข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดที่ไหนที่ไหนข้าวโพดอาหารสัตว์ก็คืออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับไอ้ข้าวมารีนี่อยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่สุรินทร์ครับท่านนี้ไปถ่ายทำมาเพิ่มอีกที่ถ่ายทำมาเพิ่มอีกที่ด่างขุนทศครับผมเออเป็นไงก็ผลผลิตเนี่ยก็ตามความคาดหมายฮะตะลึงตะลึงเหมือนกันใช้ฟาวเจนหยดเหมือนกันใช้ฮะฉีดมาตั้งแต่ตอนไหนนะก็ฉีดเริ่มฉีดตั้งแต่ข้าวโพดได้อายุ30วัน34วัน3 30วัน30วันครับผมนะครับแล้วก็ข้าวโพดแปลงนี้เจอแรงมาด้วยครับก็อย่างที่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาฝนทิ้งช่วงอะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นไปทั่วนะครับแต่ฟาวเจนชนิดหยดเนี่ยเข้าไปช่วยไว้ได้ทันครับนะฮะถ้างั้นไปสัมภาษณ์มาเดี๋ยวไปชมเลยดีกว่าไปชมกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณกายสวัสดีครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับวันนี้เราได้มาตามผลงานผลผลิตจากฟาวเจนชนิดหยดของวันกินเอเชียนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณไล่ผมสินทบครับซึ่งเป็นเจ้าของแปลงข้าวโพดอยู่ตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราเห็นในแล้วครับเห็นแกนใดแล้วถูกต้องเพราะว่าทุกครั้งฉีกพิสูจน์กันทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเห็นแต่ต้นครับแล้วก็ปักที่หุ้มเปลือกตอนนั้นยังสดอยู่เขาเรียกว่ายังสดระยะแรกเริ่มแต่วันนี้มาพิสูจน์ช่วงที่กำลังจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตครับผมวันไหนฮะถึงจะได้เก็บเกี่ยวเนี่ยอีก3วันนี่ครับ3วันแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมันพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะนะฮะครับเก็บเกี่ยวได้แล้วแต่นี้ก็รอจังหวะคิวรถครับเพราะว่าวันนี้เรามันเน้นให้พี่น้องที่ชมรายการรวยทะลุรากหญ้าครับช่องINTV ครับได้เห็นชัดชัดเห็นแบบว่าเน็ตเลยว่าครับผลผลิตที่เราได้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกพี่น้องเกษตรกรได้เลยคือตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้ครับเพราะว่าแปลงข้าวโพดแปลงเนี้ยเรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ครับตั้งแต่เริ่ม4ใบแรกเลย4ใบแรกเลยครับเริ่มฉีดมาเลยใช่ครับฉีดแล้วก็บำรุงลำต้นมาอะไรมานะครับก็เท่าที่ว่าแต่ละครั้งก็มาถึงเคียงอกเคียงเอวเคียงเอวแล้วก็เคยถ่ายทำไปแล้วร่วมหัวออกดอกในปัดถูกต้องครับแล้วฝักยังสดอยู่ตอนนี้ครั้งสุดท้ายที่เรามาครับอย่างที่เห็นเลยครับครับฝักแห้งเม็ดใหญ่แกนลึกนะครับนี่แหละครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เราบอกว่าผลผลิตอย่างนี้เราคาดคะเนว่าจะได้ไม่ต่ำต่อไร่ต่อไร่ตอนนี้ถ้าเกี่ยวสดแบบนี้นะครับผมการันตีได้เลยครับไร่หนึ่งไม่ต่ำกว่าตัน7ถึงตัน8เพราะว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงที่เขาเอาไปใช้ครับแล้วไปฉีกดูแบบนี้นะครับไปฉีกดูแบบนี้แล้วจะเห็นเลยครับเนี่ยฝักใหญ่เม็ดใหญ่สังเกตดูว่ามันสุดฝักเลยสุดๆเนี่ยเขาบอกนี่เนี่ยเขาบอกว่าคำพูดที่ว่าสุดๆก็คือแบบนี้หรือไม่ก็บอกว่าไม่มีหางฝักไม่มีจุกเลยมันไม่มีจุกไม่มีจุกไม่มีแกนมีเลียวเห็นเม็ดใหญ่ยาวสม่ำเสมอครับทั้งหมด18แถว18แถวเอานับดูได้เลย18 16
16มี16แถวอันไหนที่ว่ามันด้อยไม่สมบูรณ์ก็16ครับบางฝักสมบูรณ์ก็18นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนับๆดูละ18เราจะเห็นว่าเม็ดมีแดงนะแดงแก๊ดเลยใช่มั้ยนี่เขาบอกแดงแก๊ดแดงแก๊ดเลยครับถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าน้ำหนักเป็นยังไงฮะน้ำหนักดีครับแค่นี้ดูน้ำหนักอย่างนี้ดูช่างก็มือเนี่ยรู้เลยครับคือได้เต็มครับคาดคะเนได้ตัน7ตัน8ไม่ขาดแน่นอน15ไร่ใช่มั้ยฮะอยู่ตรงนี้ตอนนี้15ไร่15ไร่ใส่ปุ๋ยไปแค่ใส่ปุ๋ยเคมีไปครั้งแรก7ครั้ง2 15ลูก15ลูก2ครั้งนะครับเนี่ยใส่2ครั้งใส่2ครั้ง15ลูกก็เท่ากับว่าครั้งละ7ลูกครึ่ง7ลูกครึ่งครับหรือครั้งแรกก็ใส่7ครั้งหลังก็8ครับแต่ว่าการใช้เปาเวอร์เจนชนิดหยดมาฉีดเนี่ยฉีดไปกี่ครั้งฮะทั้งหมดฉีดไป4ครั้งนะครับ4ครั้งตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ได้4ใบแรกครับเริ่มงอกขึ้นมาได้4ใบแรกเราเริ่มฉีดเลยครับเพื่อให้มันโตสม่ำเสมอกันก็เท่ากับว่าเดือนละครั้งเนี่ยไม่ใช่ของผมจะใช้ตกไป15วันครั้ง15วันครั้ง15วันครั้งตอนนี้เราจะไปเหมารวมทั้งหมด3เดือนตรงนี้ไม่ใช่แต่นี้เรามาเฉลี่ยว่าเมื่อระยะแรกๆเราจะฉีดบำรุงได้เรื่องบำรุงเราบำรุงเต็มที่เลยถูกต้องครับเราจะฉีดทุกระยะมันถึงผลผลิตออกมาอย่างที่เห็นสม่ำเสมอแบบนี้อย่างที่เห็นปอกโชว์ไว้แต่ละฝักมันเหมือนเอาดินน้ำมันมาปั้นหลอกกันเลยนะครับเนี่ยใช่มั้ยนั่นน่ะสิฮะแต่ละฝักเนี่ยมันเสมอกันเลยมันเสมอนะครับยิ่งข้างในเนี่ยยิ่งใหญ่ครับแล้วสังเกตว่าไม่มีการล้มเลยไม่มีครับต้นจะแข็งแรงมากสมบูรณ์และแข็งแรงไม่ล้มนะครับถึงจะมีฝนฟ้าคะนองพายุมาก็ไม่ล้มไม่ล้มเลยนะฮะเห็นว่ายืนต้นดีครับตลอดจะมีไร่ข้างเคียงตรงนู้นที่เขาไม่ได้ใช้ที่ผ่านมานี่ไม่ได้ใช้นั่นล้มละเนระนาดเลยฮะมีบอกได้เลยครับการันตีใช้รถเกี่ยวไม่ได้แน่นอนแต่ของผมรถวิ่งลุยแล้วครับ4คูณร้อยได้เนี่ยถ้าเกิดฝนตกช่วงข้าวโพดแห้งพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวถ้าข้าวโพดล้มเนี่ยครับหรือว่าเกิดการเสียหายถูกเกิดการเสียหายแล้วเกิดการเสียหายแต่จะบอกว่าได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วนี่ใช่ไหมฮะตอนนั้นคุณเปียกครับพอโปรเจนชนิดหยดซื้อมาเท่าไหร่ฮะร้อยหลอดละ199บาท199บาทใช้หมดไปเพียงแค่2หลอดกว่าๆเอง2หลอดใน4ครั้ง1ฤดูกาลเนี่ยผมพยายามอัดแล้วใช้หมดไปแค่2หลอดกว่าๆ2หลอด2หลอดตัวเลขกลมๆก็คือ400ถูกต้องครับผม2หลอด400ครับ400บาทครับ400บาทผลผลิตออกมาเด่นชัดเลยครับเห็นชัดเจนเลยว่าฝักเสมอฮะแล้วก็สีนี่ความสมบูรณ์ของข้าวโพดเนี่ยสีจะแดงแป๊ดแบบนี้ครับหมายว่าน้ำหนักได้เต็มๆน้ำหนักได้ครับเนี่ยลองเอามือทำตอๆดูนี่โอ้โหมันเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับจะหักครึ่งว่าเมล็ดมันลึกมันลองแกะดูได้ครับลองแกะดูแกะดูก็ได้หรือหักดูเลยให้เห็นจะๆนะฮะครับดูแกนดูแกนดูแกนแกนเห็นไหมครับแกนเท่ากับเหรียญ5เหรียญ5พอดีเลยถ้าเหรียญ5ใช่มั้ย5เครื่อง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 เมล็ดลึกกับแกนเม็ดอ่ะลึกแกนเล็กนั่นแหละนะฮะถูกสูตรแล้วครับตรงนี้ที่ปลูกนี่ครับผมครับก็เท่ากับว่ามันได้ทั้งการลดต้นทุนครับลดปริมาณการใช้พวกสารเคมีใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆถูกต้องในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มใช่ผลผลิตผลผลิตขึ้นมาเราจะเห็นว่าฝักใหญ่เสมอใหญ่ไม่ใหญ่เปล่าครับเมล็ดลึกหรือแกนเล็กแกนเล็กเม็ดลึกเม็ดลึกเนี่ยมันเข้าตำราของเราแล้วน้ำหนักได้ครับน้ำหนักเปี้ยเลยครับถึงตอนนี้อยากจะให้คนเปี้ยหรือสินทบเนี่ยฝากพี่น้องเกษตรกรที่กำลังชมเราเนี่ยจากการใช้ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดเนี่ยมาใช้กับแปลงข้าวโพดของท่านเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรหรืออยากจะเชิญชวนชักชวนพี่น้องเกษตรกรที่ดูเราอยู่มาหันมาใช้ฟาวเวอร์เจนชนิดหยดของเราเนี่ยอย่างไรฮะครับผมก็อย่างที่เห็นครับก็ประจักษ์แก่สายตาท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับว่าข้าวโพดของผมแต่ละฝักไม่ใช่เอาดินน้ำมันมาปั้นแปะเข้าไว้นะครับเกิดจากความเป็นจริงจากการทำจริงนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าฝักใหญ่แกนเล็กเม็ดใหญ่เม็ดลึกเนี่ยมันเข้าตามสูตรที่เขาพูดกันเพราะนั้นไม่ต้องลังเลใจนะครับคราวหน้าครั้งต่อไปท่านจะใช้กับพืชผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับนะครับท่านโทรกลับเข้ามานะครับเราจะให้ข้อมูลกับท่านโดยไม่ได้ปฏิเสธทั้งสิ้นยอมจะเปิดวิชาทั้งหมดเปลือกนะครับที่ใช้มาแบบไหนอะไรไงขอให้ท่านมั่นใจในตัวฟาวเวอร์เจนฟองสีเขียวนะครับ
ชนิดยาหยอดตาเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกกันทั่วๆไปใช้หยดเท่านั้นนะครับหยด1ถัง20 25ลิตรนี่ใช้5หยดพอแล้วเนี่ยพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับครับก็คือขวดนี้ได้425หยดนะ425หยดใช้ได้ทั้งหมด30ไร่ก็คือสามารถผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรนะถูกต้อง 2,000 ลิตรเลยครับผมเฉลี่ยแล้วต่อ1ต่อ1ไร่เนี่ยนะครับต่อ1ไร่หรือ1เป้เนี่ยครับไม่ถึง10บาทฮะไม่ถึงอ่ะครับเฉลี่ยแล้วมัน 8-9 บาทเออต่อไร่นะฮะนั่นเองนั่นแหละฮะผมบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะได้เซฟได้ขนาดนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นกับตัวปุ๋ยน้ำฟาวเจนตรงนี้นะครับครับก็อย่าลืมนะครับในเมื่อมีของดีแล้วก็ย่อมมีของเรียนแบบถูกต้องโปรดสังเกตฟาวเจนชนิดหยดซองสีเขียวเท่านั้นนะครับผมเท่านั้นจากบริษัทวันกรีนเอเชียครับผมนะฮะครับท่านก็ได้ยินได้ฟังจากปากของพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ค้ำวอร์ดกับวงการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนาข้าวหรือว่ามันสำปะหลังนะครับท่านผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลังเลใจครับสนใจสั่งซื้อสินค้าครับผมโทรมาตามเบอร์ขึ้นหน้าจอข้างล่างนี้ได้ข้างล่างนี้ได้ทันทีครับผมหรือท่านต้องการที่จะเป็นตัวแทนแฟรนไชส์นะครับในระดับหมู่บ้านตำบลลงทุนไม่มากครับระดับหมู่บ้านใช้แค่หลักพันเท่านั้นเองท่านก็จะสามารถเป็นแฟรนไชส์ได้เลยถูกต้องครับนะฮะท้ายสุดนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรายการรวยทะลุรากหญ้าครับผมจากบริษัทวันกรีนเอเชียนะครับซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายฟาวเจนชนิดหยดครับใช้เถอะครับเพราะว่าของเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับเวลาตอนนี้ก็ไล่หลังมาก็ต้องจำเป็นขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเพื่อไปครับเพื่อไปดูแปลงต่อไปแปลงต่อไปฮะว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับห้วยระรินคล้าวกลิ่นกองฟางฟาวเจนที่ใช้ดีแบบนี้นะมันนี่มันฟุกป่ะนะมันไม่ฟุกหรอกฮะเพราะว่าฟาวเจนของเราครับมันเกิดขึ้นมาได้ประมาณ 8-9 ปีแล้วครับเออแล้วพี่น้องเกษตรกรคนที่รู้จักมาก่อนเขาก็ใช้มาตลอดเมื่อก่อนมันจะเป็นขวดใหญ่แบบนี้ท่านผู้ชมเป็นขวด500ซีซี500ซีซีครับผมขวดนึง 2,900 2,900 ฮะราคาแต่มันเกิดวิกฤตครับชาวไร่ชาวนาเนี่ยเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้ารายได้ก็น้อยครับทางบริษัทเขาเลยเอาแบบนี้เลยดีกว่าไปสร้างนวัตกรรมใหม่ครับเอาแบบเล็กๆเลยเล็กๆเลยชุดนึงเท่าไหร่199บาท199บาทนี่คือสูตรเข้มข้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับใช้ได้กี่ไร่นะ20ถึง30ไร่20ถึง30ไร่ครับคนใช้ดีแล้วเป็นไงคนใช้ดีก็เปิดแฟรนไชส์แบบถล่มทลายครับก็คือเมื่อใช้ได้ผลแล้วก็สามารถตอบโจทย์ปัญหาเกษตรกรได้ครับเขาก็เปิดแฟรนไชส์เพราะราคามันก็ไม่แพงครับผมชุดนึงเท่าไหร่นะ199บาทใช้ได้กี่ไร่อ่ะ20ถึง30ไร่20ถึง30ไร่ฮะแฟรนไชส์เขาเรียกว่าร้านค้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือร้านค้าประจำหมู่บ้านร้านค้าในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี่แหละครับผมเป็นร้านของชำก็ได้นะได้สหกรณ์ในหมู่บ้านก็ได้นะไม่ใช่คนธรรมดาก็ได้นะครับผมเขาเรียกว่าสมัครเป็นสมาชิกฟรีฟรีฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่าสมาชิกก็ไม่ต้องเสียครับก็แลกเข้าคุณไม่กี่ไม่ลงทุนไม่มากฮะไม่กี่พันบาทไม่กี่พันบาทแล้วได้สินค้าเต็มจำนวนเต็มจำนวนแล้วมีป้ายขายได้กำไรเลยครับขายได้กำไรเลยสมมติว่าลงทุน 5,000 บาทท่านผู้ชมนะครับขายได้กำไรเกือบ 2,000 นะประมาณนั้นฮะแค่นั้นเองครับผมเนี่ยขายได้แค่นั้นนั่นฮะคือมันซื้อง่ายขายคล่องเขาให้ป้ายขึ้นไว้หน้าร้านเลยป้ายตัวแทนให้แล้วก็ใส่เบอร์โทรครับผมหมายถึงคนในหมู่บ้านถ้าเกิดต้องการใช้ฟาวเจนหยดไปซื้อที่นั่นได้เลยที่นั่นเลยฮะไม่ต้องโทรมาสั่งซื้อที่นี่ก็ได้ครับถ้ามีหมู่บ้านไหนที่มีตัวแทนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ฮะใช่ใช่หรือเวลานิดนึงอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยก็อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรฮะแล้วก็ท่านที่ต้องการอยากมีรายได้นะครับก็อย่าลืมครับโทรเข้ามารายละเอียดต่างๆข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันหลังไมค์นะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นรายได้เสริมแต่ทำไปจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นรายได้หลักของเราผมว่าเป็นรายได้หลักฮะครับเพราะว่าคำว่ารายได้เสริมนานๆได้ทีใช่แต่นี่เป็นอาชีพหลักได้เลยเพราะขายได้ทุกวันไงใช่ไหมทุกวันเพราะอย่างพืชเราเนี่ยอย่างพืชเราเนี่ยนะครับฤดูกาลหนึ่งเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียวใช่ฮะแล้วอีกที่เหลือก็ว่างใช่ครับแต่นี่ขายได้ทุกวันอ่ะขายได้นี่คือรายได้หลักไงครับผมฉะนั้น
ใครยังไม่มีโอกาสได้เป็นร้านค้าหรือเป็นแฟรนไชส์เลยก็ต้องรีบโทรเข้ามาโทรมาสั่งจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหมดโอกาสพอดีช่วงนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณศักดิ์นะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับผมครับครับติดตามชมรายการรวยทะลุรากหญ้าได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้เจ้าช่อนกยูงแววเสียงเพลงมุ่นรักลูกทุ่งสะหมอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา